ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับตำรวจและฝ่ายปกครองก็ถือว่าเป็นการสนธิกำลังนะครับตรวจสอบทุกพื้นที่แล้วก็ควบคุมพื้นที่ที่ค่อนข้างน่าจะได้ผลนะครับในช่วงนี้เพราะว่าทำให้สามารถจำกัดเสรีภาพการเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธ BIN ได้พอสมควรนะครับทำให้กองกำลังติดอาวุธที่มีแผนที่จะก่อการร้ายในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับวันนี้ยังไม่สามารถที่จะหาช่องว่างหรือหาจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่เพื่อทำการก่อการร้ายด้วยระเบิดแสวงเครื่องตามที่เราได้รับทราบข่าวมานะครับว่ามีการลำเลียงวัตถุระเบิดเข้ามาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเอามาซ่อนไว้ในจุดไหนของพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการกำชับให้หน่วยข่าวทุกหน่วยของกองกำลังของทหารนะครับหาข่าวในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะป้องกันการก่อเหตุร้ายในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีช่องว่างครับเหตุผลก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองนะครับเมื่อออกลาดตระเวนนะครับติดกันหลายวันนะครับเมื่อออกปฏิบัติการในการตรวจสอบพื้นที่หลายวันนะครับเดี๋ยวก็อ่อนล้าพออ่อนล้าเนี่ยครับก็มีช่องว่างให้ขบวนการเนี่ยสามารถที่จะก่อเหตุร้ายได้นะครับเพราะมันจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดนะครับพี่ยงสรุปว่าการข่าวของเราเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ BRN เนี่ยลำเลียงระเบิดเข้ามาในพื้นที่ที่เตรียมที่จะก่อเหตุแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับการข่าวของเราเนี่ยครับยืนยันชัดเจนว่าให้ทุกหน่วยให้ทุกกองร้อยทุกกองพันแล้วก็ทุกฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะชุดชคตนะครับชคตเนี่ยครับชุดป้องกันตำบลเนี่ยครับจะเป็นชุดที่เป็นจุดอ่อนที่สุดนะครับที่จะถูกโจมตีเพราะนั้นเนี่ยครับวันนี้ก็มีคำสั่งเน้นหนักให้มีให้ชุดชคตทุกชุดนะครับระวังป้องกันตนเองระวังป้องกันฐานและก็ให้ระวังเจ้าหน้าที่ในการเดินทางออกจากฐานหลังจากที่มีเวลาหยุดนะครับเพื่อเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางจากบ้านเพื่อเข้ามาปฏิบัติการรับหน้าที่เวรยามในฐานนะครับเพราะตรงนี้ครับจะเป็นจุดอ่อนที่จะทำให้ฝ่ายของกองกำลังติดอาวุธซุ่มโจมตีและก็ยึดอาวุธประจำกายไปได้นะครับพี่ยงแล้วเขาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาล็อกเป้าได้เลยไหมว่าไอ้ระเบิดที่ BIN มันเอามาซ่อนเนี่ยมันอยู่สโคปเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนฮะคือหนึ่งครับก็เขาก็แจ้งกว้างๆนะครับว่าจังหวัดนราธิวาสให้ระวังป้องกันนะครับนะโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็มีการลาดตระเวนแนวชายแดนค่อนข้างเข้มข้นนะครับแม้แต่ช่องทางธรรมชาติและก็ช่องทางที่เป็นสากลเนี่ยครับก็มีการตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกอยู่ตลอดเวลาครับนะครับค่ะพี่ชยงคะคำถามจากแฟนรายการนะคะแฟนรายการฝากถามว่าBIN เนี่ยค่ะเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเขามีความเข้าใจและเขามองว่าถ้ามีเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อไหร่คนของ BRN เนี่ยจะสามารถชนะแบบแลนด์สไลด์ได้เลยเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะคือหนึ่งนะครับในโครงสร้างของ BRN นะครับเมื่อยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่เขาจะสามารถมีชัยชนะด้วยการแบ่งแยกดินแดนหรือยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่เขาจะมีชัยชนะด้วยการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองตนเองนะครับวันนี้เขาก็พยายามผลักดันผ่านนักการเมืองผลักดันผ่านภาคประชาสังคมผลักดันผ่าน NGO นะครับให้มีการเลือกตั้งในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแบบที่เคยหาเสียงเอาไว้นะครับเขาก็จะสามารถส่งผลของเขาเนี่ยครับเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คนของ BIN น่ะนะครับไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นกองกำลังติดอาวุธครับคนของ BIN ส่วนหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ในมหาลัย
ป็นนักคิดนะครับเป็นข้าราชการที่มีความเห็นที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของ BRN และ BRN ที่เขาทำสำเร็จมาแล้วนะครับเช่นในการเลือกตั้งท้องถิ่นอบต.เนี่ยครับตั้งแต่ผู้บริหารและก็สมาชิกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลสมาชิกเทศบาลนายกอื่นๆนะครับที่ในท้องถิ่นนะครับเขาสามารถที่จะส่งคนของเขาเนี่ยครับเข้ามาบริหารท้องถิ่นเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นจำนวนค่อนข้างมากแล้วนะครับในขณะนี้เพราะนั้นเนี่ยครับถ้ามีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่จะทำให้ BRN เนี่ยครับสามารถส่งคนของเขามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ครับพี่ชยงครับในส่วนของ BRN เนี่ยเป้าจริงๆของเขาเนี่ยคือมหานครรัฐปัตตานีใช่ไหมฮะคือหนึ่งครับเป้าหลอกของเขาในวันนี้ก็คือแบ่งแยกดินแดนนะครับแต่จริงๆนะครับ BRN เขารู้มาหลายปีแล้วครับว่าเขาไม่สามารถที่จะบรรลุถึงการแบ่งแยกดินแดนเพื่อตั้งประเทศใหม่ได้หรอกครับเพราะเป็นไปไม่ได้แต่เป้าจริงของเขาเนี่ยครับก็คือทำให้เปลี่ยนจากการแบ่งแยกดินแดนนะครับมาเป็นเขตปกครองตนเองหรือเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับวันนี้เขาเขียนแผนนะครับแผนของเขาเนี่ยก็คือนครคือมหานครปัตตานีหรือมหานครรัฐปัตตานีนะครับก็หมายถึงว่าถ้ามันสามารถทำให้เป็นขบวนเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเป็นเขตปกครองตนเองได้นะครับก็จะใช้แผนของมหานครรัฐปัตตานีนะครับเข้ามาเป็นเขตเป็นการบริหารนะครับก็จะมีการกำหนดตัวของผู้ที่จะเป็นผู้ว่าการกำหนดตัวของคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่สภาต่างๆตามที่เขาต้องการนะครับแผนของนครรัฐปัตตานีเนี่ยครับออกแบบโดยปีกทางการเมืองและก็กลุ่มนักวิชาการภาคประชาสังคมและ NGO ในพื้นที่ครับวันนี้เขาออกแบบไว้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับว่าในแต่ละเขตของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับเป็นโครงสร้างของการปกครองตนเองและหรือไม่ก็เป็นเขตปกครองพิเศษนะครับโดยอยู่ภายใต้การดำเนินการของขบวนการ BRN ครับอันนี้ก็เวลาหมดพอดีครับพี่ชยงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะครับครับผมครับสวัสดีครับ